ยิ้มอย่างเดียวฮะยิ้มอย่างเดียวหรือแบบมีวันศุกร์ดิบเนี่ยก็จะมีแบบเพื่อนผู้ชายเนี่ย100กว่าคนเนี่ยต้องถอดกางเกงหมดนะครับแล้วก็ถอดกางเกงในด้วยนะแล้วเอาไปขยำรวมกันในถุงเดียวกันขยำแล้วแรนดอมแจกคืนสุ่มแจกคืนเพื่อรักกันนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะวันรุ่งขึ้นก็ต้องนู่นเลยไปทะเลทั้งที่ใส่กางเกงในเพื่อนเรียกว่ากางเกงในเพื่อนก็ใส่ได้รู้สึกผ่านไปเกือบ20ปีก็บางคนยังติดโลกกันอยู่ผมก็ยิ้มนะครับไม่ใช่ติดโลกแล้วยิ้มนะไม่ติดโลกไม่ถอดแล้วยิ้มอย่างเดียวครับใช่เป็นทางออกในการแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับนี่ก็รูปตอนเข้าปีหนึ่งที่ศิลปากรเนี่ยตอนนั้นเจิมเป็นเขาเรียกคล้ายๆพิธีไหว้ครูนะครับพิธีไหว้ครูไหว้ครูช่างใช่ครับผมคราวนี้ก็เด็กๆก็เป็นคนแบบซ่ามากอ่ะนะฮะเป็นคนมีความสามารถพิเศษอย่างนึงนี่ถ่ายกับหมู่เพื่อนที่ศิลปากรครับเป็นคนมีความนี่เลยครับกลางเลยนะครับนี่ที่ยกก้นอยู่เนี่ยนะครับผมเป็นคนมีความสามารถพิเศษคือสามารถเอาขาเนี่ยพาดคอได้เด็กๆเรียนยิมนาสติกนะขาพาดคอสองข้างได้ต้องโชว์ใช่ต้องโชว์ความสามารถพิเศษนิดนึงคือว่านี่คุณนนท์ที่เป็นหลายอย่างนะฮะเนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่แค่ตอนถ่ายรูปนะฮะน้องยิ้มของฉันไม่ใช่แค่ตอนถ่ายรูปมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเนี่ยครับเอากล้องอย่างเงี้ยนะครับไปซ่อนไว้ตรงหน้าวัดพระแก้วตรงข้ามมหาวิทยาลัยเลยนะครับตอนนั้นประมาณ5โมงเย็นนะครับเขายืนรอรถเมล์กันประมาณ 50-60 คนนะครับมีบรรดาทหารเรือมีแบบนักศึกษาธรรมศาสตร์อะไรโอ้โหยืนรอรถเมล์กัน50กว่าคนผมก็เดินกระดอกกระแดกออกจากมหาวิทยาลัยสิครับเดินกระดอกกระแดกเพื่อนก็ซ่อนกล้องไว้นะฮะซ่อนกล้องไว้2มุมผมก็กำลังยืนอยู่นะฮะไปรถเมล์ผมก็ลงไปนั่งทับสมาธิกับพื้นสักพักเริ่มเอาขานะครับเอาขาพาดหนึ่งข้างปุ๊บฝรั่งเริ่มตกใจเริ่มหันมาเฮ้ยแล้วคนยืนรถเมล์เริ่มตีเป็นวงนะฮะสักพักเริ่มพาดอีกข้างปุ๊บแบบนี้เลยท่านี้เลยนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะฮะแต่อันนี้ยังไม่ได้พาดจังหวะยังไม่ได้พาดนะครับพาดปั๊บนะครับเอามือค้ำแล้วเดินวงสักพักแตกเป็นวงเลยครับเริ่มมีฝรั่งคนหนึ่งเริ่มเข้ามาถ่ายรูปทำเพื่ออะไรถามจริงตอนนั้นมันเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นการแสดงความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งปึ๊บพอเดินวนเสร็จนะครับเราก็สาแก่ใจละเราก็เดินต้องแต๊กข้ามถนนกลับฝั่งมหาวิทยาลัยหายเข้าไปในมหาวิทยาลัยทุกคนก็เริ่มมองตามสายตาเราไปสบายใจไอ้มหาวิทยาลัยนี้มันมีตัวอะไรแปลกๆอยู่ตลอดเลยมหาวิทยาลัยเนี้ยของแรงขนาดนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากอันนี้ก็คือภาพของบรรยากาศตอนเรียนนะฮะตอนเรียนก็จะบ่บางทีก็มีแบบปีนขึ้นตึกนะครับตึกโรงแรมอมรีนะครับเพื่อไปถ่ายรูปถ่ายรูปตึกใบหยกอันนี้ไปทะเลนะครับก็เหมือนแบบหมู่ชาวเราอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตอนนั้นเรียนวิชาถ่ายภาพนะครับก็แต่งเป็นคอเกิลนะครับแล้วก็แถวมหาวิทยาลัยนะครับไม่ค่อยมีห้างอะไรให้เดินนะครับไม่ค่อยมีห้างเจริญแบบไปเที่ยวห้างพาต้าครับไปดูคิงคองนะครับก็ยังถ่ายรูปเก็บไว้ไม่ได้ลึกตอนปี37นะครับเป็นนี่ถ่ายพาต้าคิงคองหรือถ่ายคู่กับโยก็ได้ก็ได้เป้าแม่นี่ไงความสามารถพิเศษครับใช่ครับขาพาดเขาแต่ทุกวันนี้ทำไม่ได้นะทุกวันนี้เท่าชะแลแก่ชราลงกระดูกแข็งเป็นเกาแล้วก็สมัยก่อนผมยาวนะครับพอผมสั้นอยู่สักระยะผมยาวไม่ได้อยากติสนะครับไม่ได้อยากว่าผมยาวดูติสคือออกจากบ้านเนี่ย10 โมงนะครับเรียน9 โมงออกจากบ้าน10 โมงไปถึงมหาวิทยาลัย11 โมงนะครับเสร็จปั๊บตอนเที่ยงนะครับเราก็นั่งกินข้าวหมู่เพื่อนตกเย็นนะครับ6 โมงแล้วก็ยังไม่กลับบ้านนะครับเราก็นั่งเมานั่งเฮฮากันอยู่ในมหาวิทยาลัยพอออกมารู้สึกตัวอีกทีแล้วเนี่ยนะครับร้านตัดผมก็ปิดหมดแล้วนะครับ3 ทุ่มใช่มันก็เลยผมยาวโดยไร้สาเหตุนะครับก็นี้สักพักก็เรียนกี่ปีถึงจบคะก็เรียนปกตินะครับ4 ปีโอเคเรียน4 ปีก็จบตอนอายุประมาณ19 18 19จบปริญญาตรีแล้วว่าจบมาก็พร้อมกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขั้นร้ายแรงเลยตอนปี40-41ช่วงนั้นก็ทำงานบริษัทเอกชนอยู่ได้2 ปีนะฮะจบเข้าปี36จบปี39ใช่ไหม39-40ก็ทำงานบริษัทเอกชนอยู่ได้สัก2 ปีนะครับก็พอเข้าได้สัก2 ปีปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มไปทำงานบริษัทรับออกแบบเว็บไซต์ก่อนใช่ไหมฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหบริษัทรับออกแบบเว็บไซต์นี่เป็นเรื่อง Amazing มากนะครับไม่ใช่ว่าแบบใครๆจะทำก็ได้นะฮะคือแบบมันต้องเก่งคอมพิวเตอร์มากๆซึ่ง10
10กว่าปีที่แล้วอ่ะ12 13ปีที่แล้วนะครับก็ตอนนั้นผมก็ได้รับเกียรติในการออกแบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Asian Game นะทํา asiangameshop.com เป็นเว็บ e-commerce แห่งแรกๆของไทยเลยนะครับสมัยนั้นพอพูดว่า e-commerce เนี่ยเค้ายังไม่รู้จักเลยอะไรคือ e-commerce นะครับคืออีหยังอ่ะนะครับคือแบบเพิ่งมารู้จักคําว่าเพิ่งรู้จัก e-commerce ได้สักประมาณ 4-5 ปีมั้งฮะก็ครับพี่ทราบว่าคุณนนท์เป็นคนขยันด้วยเพราะว่าคุณนนท์ไม่ได้ทำงานที่นี่ที่เดียวคุณนนท์ยังทำงานที่อื่นอีกตอนนั้นผมทำ3ที่เลยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าประวัติให้ฟังนะครับคุณพ่อก็รับราชการนะครับคุณแม่เป็นแม่บ้านไม่ได้มีเชื้อสายนักธุรกิจอะไรเลยนะครับทางบ้านก็บ้านซ่อมหน่อยนะครับจนๆก็ต้องหาเงินต้องหาเงินเลี้ยงดูตัวเองนะครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับพอจบมาปั๊บนะครับก็ทำงาน3ที่นะครับทำ7วันเลยนะครับตอนกลางวันก็รับออกแบบเว็บไซต์บริษัทนึงตอนเย็นก็ไปอยู่อีกบริษัทนึงเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานอีกบริษัทนึงครับผมบริษัทต่างๆที่สมัยก่อนสมัยก่อนนี่ก็ถ่ายภาพนะครับกล้องนี้ก็ยังใช้กล้องนี้อายุนี่40ปีแล้วนะครับก็ใช้ถ่ายภาพพวกนี้ด้วยแล้วคนนี้เกี่ยวอะไรด้วยอ๋อนี่ตอนไปเที่ยวสิงคโปร์ครับเด็กๆชอบพี่มอสมากเลยวิ่งมอสนะครับรู้สึกว่าตัวเองหน้าเหมือนพี่มอสมากนะครับตอนเด็กคนนี้อะคะไม่ใช่ครับคนนี้คนนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วฮะตอนนี้เป็นพวกชีวอนอะไรแทนนะครับซอยแล้วที่มาของการก่อตั้งโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบเน็ตดีไซน์ล่ะคะเริ่มตอนไหนคะตอนนั้นก็ปี4041นะครับเราเกิดความคิดว่าเฮ้ยพอเรารับออกแบบเว็บไซต์เยอะๆปั๊บเนี่ยโอ้โหลูกค้าคอยให้เราแบบแก้ไขอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเราโอ้โหไม่ไหวงานเก่าก็ไม่จบนะครับงานใหม่ก็เข้ามาแล้วก็เฮ้ยงั้นพี่มาเรียนกับผมเลยดีกว่าเดี๋ยวผมนั่งสอนให้ก็เหมือนในรูปเมื่อกี้แหละครับมีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับพี่เขามานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็สอนจิ้มให้สอนไปสอนมาปรากฏวันรุ่งขึ้นแห่กันมาเป็นคันรถเลยมากัน 7-8 คนนะครับผมที่นี่สอนฟรีสอนฟรีผมก็เลยแบบอ้าวเปิดเลยดีกว่าเปิดเลยเปิดโรงเรียนสอนที่ไหนครับคุณนนท์ที่แรกนี่เลยครับอาคารฟอร์จูนทาวน์นี่หรือครับแต่ก่อนเขาเรียกว่าเยาหันนี่ถ่ายไว้ตอนปี99เดือน6วันที่3นะครับตอนนั้นปี1999นี่ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจเลยนะครับไปดูนี่ตึกร้างอย่างนี้เลยนะครับมีเดียเสาเนี่ยนะครับเห็นผมเนี่ยนี่เซลแล้วก็ผู้บริหารของตึกซีพีเขายืนอยู่ผมก็ไปบอกเขาบอกพี่ผมขอเช่าอยู่นะครับอยู่3ปีนะครับแต่ขออยู่ฟรี6เดือนนะครับเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยตังติดตัวก็ยังมีไม่เยอะนะครับเขาก็แบบกล้าขอก็กล้าให้นะครับผมก็อยู่ที่แรกเลยครับที่อาคารฟอร์จูนทาวน์นะฮะเปิดที่แรกตอนนั้นเนี่ยที่ตึกฟอร์จูนเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยกำลังขุดกันเสียงก็จะใช่คือใครจะมาห้างนี้เนี่ยต้องจอดรถทิ้งไว้ประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็เนี่ยเริ่มจากฟอร์จูนทาวน์ที่แรกแล้วก็เริ่มทยอยมีนักเรียนรุ่นแรกแค่9คน10คนนะครับหลังจากนั้นก็นี่ฮะ11ปีผ่านไปทราบว่าตอนนั้นทำทุกอย่างใช่ทั้งครูเป็นทั้งแม่บ้านคนแจกใบปลิวนะครับสอนเองนะครับออกไปแจกใบปลิวเองขายของเองรับโทรศัพท์เองออกใบเสร็จเองจากวันนี้ใช่จากนักเรียน9ที่9ท่านวันนี้ก็ผ่านมา11ปีนักเรียนก็200,000กว่าคนละ10สาขา11สาขาครับค่ะค่ะงั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราพักไว้สักครู่ดีมั้ยคะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะประกบช่วงเป็นอยู่คือค่ะผมไม่มีตังค์ติดตัวสักบาทนะครับเดินขึ้นไปหาผู้บริหารตึกซีพีขอเขาอยู่ฟรี6เดือนอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบคนธรรมดาคงไม่ทำกันคำนึงของคนธรรมดาได้ถึง24ชั่วโมงคุณนอนคุณหมอนมั้งป่ะนอนครับผมก็นอนประมาณ6โมงเช้าทุกวันบางคนบอกเอ้ยชีวิตไม่มีปัญหาเลยเหรอราบรื่นผมบอกปัญหามีทุกวันนะครับถ้าเป็นคนอื่นคงโดดตึกไปแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยคือมองเอ้ยอะไรก็แก้ได้